สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้นะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คิดว่าผมว่าน้อยคนคงจะเกิดขึ้นนะพอดีใช่มั้ยครับวันก่อนผมก็ได้เหมือนกับว่าไปเตรียมความพร้อมนำเสนอว่าเฮ้ยผมจะเตรียมรถยังไงเพื่อที่ว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่ใช่ไหมครับผมแต่ปรากฏว่าไปเจออาการหนึ่งก็คือว่าเหมือนกับเวลาเราวิ่งใช่ไหมพอถอนครั้งเล่นปุ๊บมันก็จะเหมือนมีเสียงคล้ายๆเสียงตดเหมือนเป็นเสียงแบล็คไฟปุ๊บหรือไม่ก็บางทีบางจังหวะเนี่ยก็รอบเดินเบามันเบาจนเหมือนจะดับอะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะแปลกๆพอเหยียบคันเร่งใช่ไหมมันก็เหมือนกับแบบเครื่องมันก็เหมือนกับแบบไม่ค่อยเหมือนวิ่งไม่ค่อยเต็มสูบมันก็คือพื้นนิดๆเราก็มันเป็นเพราะอะไรวะวันก่อนเราไปเช็ครถเฮ้ยมันก็ปกติอยู่ดีว่ะมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรอยู่ดีๆทำไมมันเป็นขึ้นมาใช่ไหมผมก็เลยเอะใจก็เลยลองเหมือนกับว่าลองแบบจับนู่นจับนี่จับตรงข้อท่อดีเช็คน็อตได้ใส่ดีไหมดันไปเจอว่าน็อตตัวหนึ่งของตัวท่อร่วมไอดีเนี่ยมันเหมือนเกลียวมันรูดมันไม่สามารถล็อกได้เราก็เฮ้ยตรงนี้หรือเปล่าวะที่ทำให้สาเหตุว่ามันอาจจะมีช่องอากาศเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีโอลิงอยู่ด้วยใช่ไหมผมก็ไม่รู้จำไม่ได้ด้วยว่าโอลิงมันดีไม่ดีเสื่อมไม่เสื่อมหรือมันหมดสภาพอะไรไงใช่ไหมแล้วพอน็อตมันไม่ล็อกเข้าที่อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าอาจจะมีช่องอากาศเล็กๆที่ทำให้เหมือนว่าดูดเข้าไปผ่านท่อไอดีเข้าไปที่ตัวเสื้อสูบได้โดยตรงใช่ไหมทำให้เกิดอาการอย่างที่ว่านะผมก็เลยเอาละงานเข้าก่อนไปเที่ยวปีใหม่อีกละก็เลยเอารถไปให้อู่โนโน่อีโคช็อปเขาช่วยดูแลหน่อยเฮ้ยเราเปลี่ยนน็อตตัวใหม่ได้ไหมหรือว่าเราอะไรยังไงนะครับผมอ่ะจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามชมกันครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดือนเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับมันก็เริ่มไอ้นี่แล้วพี่บังเริ่มยุบแล้วจุดสามมันนี่จุดมันแต่ถ้ามันใหม่ๆมันจะมีเต็มนี่เลยนี่มันยังเริ่มแบบนั่นเนาะแบนแล้วThank you.
เกียวใช่ไหมเขาเรียกว่าตาเกียวใช่ไหมกับเสื้อสูบนะครับผมก็อย่างเห็นในคลิปไปแล้วนะครับว่าเหมือนกับว่าตัวเสื้อสูบเนี่ยน็อตมันคือน็อตตัวเมียเสื้อสูบเนี่ยมันน่าจะเกียวมันคงไปละพยายามหาน็อตตัวผู้ตัวใหม่มาใส่ก็ล็อกไม่ได้เหมือนกันก็เลยต้องเรียกให้ทางเหมือนกับเป็นช่างจากโรงกลึงเนี่ยมาที่อู่โนโนอีโคช็อปแล้วก็มาทำการตาเกียวที่หน้าที่เครื่องที่หน้างานให้นะครับผมก็ใช้เวลาทำ10นาทีแต่ผมว่านะคือถ้าเกิดเราไม่ได้แบบเป็นช่างเหมือนกับว่าช่างทำจากโรงกลึงเป็นช่างอู่ทั่วไปทำเนี่ยอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความประสบการณ์ฝีมือเฉพาะทางมากกว่านะครับผมราคาในการที่ว่าผมตาเกียวที่เสื้อสูบใหม่เนี่ยบอกเลยอยู่ที่600บาทเพื่อนๆ อาจจะมองว่าแพงพอมาเปรียบเทียบกับว่าประสบการณ์ของช่างเครื่องมือของช่างหรือว่าสิ่งต่างๆที่ช่างเขาสะสมมาเนี่ยกับ600บาทอ่ะผมก็มองว่ามันก็สมเหตุสมผลดีนะถ้าคิดว่ามันแพงไปคือช่างหลายๆคนอ่ะมักจะบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดคิดว่ามันแพงไปคุณทำเองสิโอ้ผมมองแล้วโอ้ผมทำเองคงไม่ไหวมั้งไปนั่งซื้อเครื่องมือมาทำไปนู่นนี่นั่นทำแล้วพลาดขึ้นมาเฮ้ยเสื้อสูบเลยนะถ้าพลาดขึ้นมานี่เปลี่ยนทั้งเสื้อเลยนะถูกไหมผมก็ไม่อยากจะเสี่ยงเองใช่ไหมอูโนโนอีโคช็อปทั้งอูเองก็ไม่อยากจะเสี่ยงเหมือนกันเขาก็เลยถึงต้องไปเรียกช่างที่เป็นทำจากโรงกลึงเนี่ยมาจัดการโดยตรงดีกว่าเห็นไหมเพราะว่ามันอย่างที่บอกไงว่าของเนี้ยมันอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็ฝีมือของช่างจริงๆนะครับผมอาจจะมองว่าแบบอุ้ย10นาที600บาทหรือว่าเฮ้ยมันเรื่องเล็กมากเลยอ่ะทำไมแบบไม่ทำเองอะไรเงี้ยมันไม่ไหวอะถ้าพลาดขึ้นมานี่มันมากกว่า600บาทนะอารมณ์มันคล้ายๆเหมือนกับว่าสมมุติเพื่อนๆลืมกุญแจรถไว้ในรถใช่มั้ยเพื่อนๆก็เปิดเองไม่ได้เพื่อนๆไปตามช่างมาช่างบอกว่าเนี่ยค่าเปิด800บาท1,000นึงเพื่อนๆก็ต้องยอมจ่ายทั้งที่ช่างอ่ะใช้เวลาแบบไม่ถึง5นาทีอ่ะเปิดได้ละเพื่อนๆบอกโหเร็วจังไม่คุ้มค่าที่จ่ายเลยแต่ก็อย่างที่บอกไปมันคือค่าฝีมือแล้วก็ค่าประสบการณ์ของช่างเขานั่นเองนะครับผมอ่ะยังไงก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะบางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะต้องยอมเสียบ้างนะครับผมไปเขาเรียกว่านะมันทำเองไม่ได้อะนะพูดกันตรงๆอะนะครับผมอ่ะก็จบไปอีกหนึ่งเรื่องนึงพอตาร์ฟเกียวเสร็จใช่ไหมใส่น็อตกลับเข้าไปเหมือนเดิมปั๊บลองใช้งานทั่วไปโอเคไม่มีปัญหาละก็รถก็เหมือนเดิมวิ่งถอนคันเร่งก็ไม่มีแบ็คไฟรอบเดินเบาก็เดินปกติเอานำไปใช้งานได้อย่างสบายใจแล้วนะครับผมก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ